with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนุชเองค่ะกลับมาเจอกันกับนุชอีกแล้วนะคะทุกคนสบายกันดีนะคะและเช้าวันนี้นุชก็มานั่งอยู่บนรถแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่คูเบกกันค่ะแล้วก็วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ลูกชายเล่นเกมไปเที่ยวที่ไหนกันครับลูกไปเที่ยวที่ไอซ์โฮเทลครับไอซ์โฮเทลนะคะตอนนี้ก็รอคุลี่ไปซื้อคอฟฟี่อยู่หนูทำอะไรอยู่ลูกกำลังจะเล่นเกมโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะใช้เวลาเดินทางสักประมาณน่าจะประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะคะจากที่มอนทรีออลไปที่คูเบกอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลา 8:45 นุชว่าตอนแรกจะเดินทางสักประมาณ 6:00 นค่ะแต่ว่าตื่นสายนะคะคุณลีมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะคะว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะคะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาถึงกันแล้วนะคะแล้วก็นุชก็เตรียมอุปกรณ์นะคะที่จะเอาไปใส่ดูไอซ์โฮเทลนะคะก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้นะคะที่เตรียมมาก็จะเป็นหมวกอันนี้ค่ะหมวกอุ่นมากเลยแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสำคัญนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะที่ครอบหูนะคะเพราะว่าจะอุ่นมากเลยค่ะถ้าใส่อันนี้แล้วก็จะมีเสื้อนะคะวันนี้ที่นุชเอามาใส่ก็จะเป็นเสื้อขนเฟอร์เนี่ยค่ะตัวนี้เลยอยู่ตรงนี้นะคะที่นุชเอามาจะครับลูกนิดนึงครับแต่ตัวนี้วันนี้ร้อนนะคะไม่งามจะใส่ตัวนี้ครับเดาอบเลยนะ เพราะว่าเสื้อนี้นะคะขนเฟอร์ที่เรามาใส่ค่ะคือใส่เข้ามาแล้วเหมือนคือนุชเนี่ยให้ลูกชายลองใส่ดูนะคะคือเขาบอกว่าไม่ไหวเลยแม่ร้อนมากเลยแต่ก็คือมันสำหรับใส่กันติดลบ30อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือวันนี้ไม่ได้ติดลบ30นะคะวันนี้แค่ติดลบประมาณติดลบ3ติดลบ4แต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในค่ะมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นโรงแรมน้ำแข็งมันค่อนข้างที่จะหนาวสำหรับนุชก็เลยเอาตัวนี้มาใส่โอเคค่ะเดี๋ยวนุชใส่อุปกรณ์ของนุชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในด้วยกันเลยค่ะตอนนี้นุชก็มาถึงตรงที่ไอซ์โฮเทลแล้วนะคะที่จะพาทุกๆคนนะคะไป มีพี่เขาโบกมือทักทายนะคะน่ารักมากเลยก็วันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่เขามาดูกันที่น้ำแข็งที่นี่นะคะก็ปีนึงก็หน้าหนาวนะคะที่แคนาดาปีนึงจะมีครั้งนึงนะคะก็คนค่อนข้างที่จะเยอะเลยตอนนี้ลูกชายกับคุณลีก็อยู่ตรงนี้กันค่ะ2คนลูกชายใส่เสื้อสีน้ำเงินมาค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวนุชจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าความสวยงามที่นี่ค่ะเขาจะแกะสลักยังไงบ้างนะคะก็วันนี้นะคะที่นุชมาวันนี้ก็คือเป็นครั้งที่5แล้วนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ค่ะก็คือทุกครั้งที่มีเขาเปิดเป็นไอซ์โฮเทลแบบนี้นะคะนุชก็จะมาตลอดเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาจะจัดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมาพร้อมกันเลยค่ะ With you I can be sad with youJust take my hand and fly up through the dreams where
I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. ตรงนี้ที่นุชมายืนอยู่นะคะคือจะสวยมากๆเลยค่ะเขาจะแกะเป็นรูปโต๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปคนนะคะเดี๋ยวนุชจะให้ดูนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาแกะสลักนะคะแล้วก็มีเยอะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวนุชจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะด้านในด้านนู้นนะคะเดี๋ยวมาพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเขาจะแกะเป็นแบบไหนบ้างนะคะคือนุชชอบมากเลยมากี่ปีกี่ปีก็ชอบค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเขา please don't touch เขาห้ามแตะนะคะห้ามจับเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูรอบๆนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแต่น้ำแข็งทั้งนั้นเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่อนข้างที่จะดีนะคะที่นุชเอาเสื้อด้านนี้มาค่ะอ๋อไม่ใช่เอาเสื้อด้านนี้เอาเสื้อตัวนี้มานะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนาวนี่เลยค่ะข้างในตรงด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นโรงแรมที่เขาจะให้ผู้คนหรือว่าส่วนมากจะเป็นทัวริสต์นะคะที่จะมาพักกันที่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นด้านในเขาก็จะมีหลายห้องแล้วก็หลายคอลเลกชันมากเลยว่าจะนอนกันกี่คนห้องนึงนอนกี่คนส่วนมากก็คือถ้าให้นุชนอนนุชก็คงไม่นอนนะคะเพราะว่าอากาศคือข้างในนี่คือไม่มีฮีตติ้งไม่มีอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมน้ำแข็งเนาะก็ค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็ถ้าเขาจะนอนกันก็สงสัยจะนอนในสลิปปิ้งแบ็กอะค่ะเดี๋ยวนุชให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นตัวนี้เลยเนี่ยค่ะด้านหลังนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวนุชพาเข้าไปดูอีกด้านนึงค่ะด้านในนะคะตรงด้านนี้ถ้าเกิดว่ามีการตกแต่งไฟก็คือค่อนข้างที่จะสวยอะค่ะสวยนิดนึงเลยว้าวสวยมากเลยค่ะมีคนก็คือเดี๋ยวนุชจะถ่ายให้ดูนะคะรอบๆด้านนี้นะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวนุชถ่ายให้ดูค่ะมาฝั่งนี้กันเลยดีกว่าค่ะฝั่งนี้นุชว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนกับบาร์เทนเดอร์ค่ะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูข้างในนะคะว่าเขาจะจัดยังไงบ้างนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะนี่เลยเนี่ยค่ะก็จะมีคนยืนสั่งอยู่นะคะเขาก็จะหนาวกันเลยทีเดียวค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะที่เขามาสั่งเป็นค็อกเทลกันนะคะด้านนี้นะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปด้านนี้ก็คือน่าจะเป็นทางเข้าตรงที่ด้านโรงแรมแล้วอะค่ะแล้วก็อีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวนุชจะพาไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวนุชให้ดูนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เขาทำค่อนข้างที่จะสวยอะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนุชมาให้ดูด้านนี้นะคะนี่ด้านนี้เขาก็จะแกะสลักแต่ด้านนี้เขาจะไม่ได้ใส่ไฟไว้นะคะคือจะแกะสลักเป็นแบบนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะรอบๆเนี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนะคะSo the snow now is your best friend. From the window you can see how it's covered by sand. You won't do nothing to stop the wind. You just bend and break underneath your skin. It's a beautiful song playing out loud. Still you cover your ears
while dancing around like a shy little angel. Add another word to your ladder. I hope one day for him to come from the sun or from underground. It's the wind, yeah, it's the wind that makes us feel as one. It's there, oh yes, it's there. Every time you sing, you know it's there, like an unexpected surprise. ค่ะทุกคนแล้วที่นุชมายืนอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวนุชจะพาเข้าไปดูนะคะห้องที่เขาจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็แล้วแต่ค่ะที่อยากจะพักที่นี่นะคะเข้ามาพักได้แต่ว่านุชไม่แน่ใจว่าราคาต่อคืนเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะเข้าไปกันเลยค่ะCastles around the world, snowman and crumble cakes. Everything goes down the waterfall. What can you do when it comes to you? When you finally face the truth, when the gentle force travels down your bones, should you've said something before?It's just quiet moments in your life when you finally feel alive. It's just quiet moments in your life. This is why.ถึงอีกหนึ่งที่นะคะตรงนี้ก็คือจะมีคนเขามาเล่นสไลด์กันเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะที่อยู่ด้านในนะคะที่นุชให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวนุชจะพาไปดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเขาลื่นลงมากันจากตรงไหนนะคะก็ที่มานะคะตรงข้างล่างเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะต่อแถวกันขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนกันตามสลิงเลยค่ะแล้วก็เล่นกันวันนี้ค่อนข้างคนที่จะเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นวันนี้น่าจะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์แล้วก็ที่นี่นุชบอกไปแล้วเนาะว่านุชเนี่ยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่5เพราะว่าจะพาทุกคนมาดูความสวยงามของไอที่นี่กันนะคะมันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็สเปเชียลมากเลยออกมาข้างนอกกันแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยที่ข้างในที่นุชพาไปดูนะคะนุชค่อนข้างที่จะพูดไม่ค่อยได้แล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าหนาวมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าติดลบประมาณ 3-4 องศาเท่านั้นเองแต่คือเข้าไปข้างในจริงๆแล้วหนาวมากค่ะเพราะว่าเป็นแต่น้ำแข็งเนี่ยค่ะตรงนี้ด้านเดี๋ยวนุชจะให้ดูด้านนี้นะคะเขาทำสวยมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีของชำร่วยอะไรขายบ้างนะคะไปกันเลยเดี๋ยวนุชไหนคุณลีกับลูกชายอยู่ตรงนี้ไปกันเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะหนาวแล้วค่อนข้างที่จะแข็งแล้วไปเลย